สวัสดีครับวันนี้ Apple มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับเพราะไม่เพียงจะปล่อย iOS 17 Public Beta 2ออกมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันต่อแต่ยังปล่อย iOS 17 Developer Beta 4เ v e r s i ่น2ตามออกมาให้อัปเดตกันแบบงงๆเหมือนตอน Beta 3อีกแล้วครับสำหรับ iOS 17รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 17 Beta 4เ v e r s i ่น2แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 17 Beta 4เวอร์ชั่น2 และ Mac OS 14 Beta 4 Version 2มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก Beta 4 Version แรกมา Version 2ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับบน,น iPhone 14 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่370 MB เท่านั้นในขณะที่เ v e r s i o นแรกอยู่ที่1.34 GB เราไปอัปเดตกันครับการอัปเดตเป็น Beta 4 Version 2นี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างทำไมต้องปล่อยอัปเดตกันมาเราไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดต หมายเลขบิวใหม่ของ iOS 17 beta 4เวอร์ชัน2คือ2 1 a 5 2 9 1 j ซึ่งตรงกับหมายเลขบิวของ iOS 17 public beta 2ครับคาดว่าตัวเต็มจะปล่อยมาให้อัปเดตกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้การอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่นะครับเนั้นไปที่การแก้ไขบั๊กเป็นหลักเช่นการแก้ไขบั๊กที่ทําให้บางแอปไม่สามารถใช้งานได้แก้ไขบั๊กที่ผู้ใช้บางส่วนพบว่าไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติ live t e x t ในการสแกนข้อความได้ รวมถึงการปรปับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมในการทํางานของระบบครับถ้าผมพบฟีเจอร์ใหม่พบคุณสมบัติใหม่อะไรเพิ่มเติมจะรีบม,มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2นี้จะแตกต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ